ท่านผอ,อรตอรพลจำรวจเอกำรงศักดิ์กิติพัฒน์ท่านมีการสั่งให้มีการตรวจสอบตำรวจเนี่ยเพิ่มเติมอีก17นายด้วยกัน<ม>ฮะเป็นการไล่เรียงรายละเอียดเลยว่า17นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องโยงใยด้านไหนกันบ้างท่านผอ,อรตอรพลตำรวจเอกำรงศักดิ์นะครับบอก17นายมีทั้งสัญญาบัตรมีทั้งชั้นประถวนครับ<ม>แล้วมีทั้งตำรวจในพื้นที่มีทั้งตำรวจนอกพื้นที่ อย่างพญาไทย<ะ>ก็ไปด้วยนี่โดนสอบด้วยนะ17นายตำรวจทางหลวงก็มีคอฝอควบคุมฝูงชนก็ยังมีด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรถึงไปกินข้าวกินปลากับเขาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจังหวัดการขนาดนี้อะไรกำนันนกมีแรงบันดาลใจอะไรให้พวกคุณไปกินข้าวกับเขาต้องโดนไล่สอบกันหมดเลยนะพอคำว่าไล่สอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดู บันทึกรายละเอียดด้วยเพิ่มเติมว่าในบนัญชงบัญชีมีความผิดปกติหรือเปล่านะฮะย้อนดูว่าเหตุการณ์นี้ในบ้านของกำนันนกเกิดอะไรขึ้นวันที่มีการปริชีพสารวัตรสิวในงานเนี่ยมี55คนในงานคือหลากหลายคนนะห้าส<ะ>ิคนเป็นตำรวจเนี่ยยีนายตายไปแล้ว2ติดคุก6และสอบอีกสิที่เหลือเนี่ยกันไว้เป็นพยานสองนายที่จากไปแล้วคือสารวัตรสิว ให้ดูโต๊ะว VIP, ีไอพีตรงนี้ชัดเจนสารวัตรสิวคือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวกับพุ่มกับเบิ้มซึ่งท่านยิงตัวตายไปพุ่มกับเบิ้มคือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงครับและติดคุกไปแล้ว6คน คือตำรวจที่ให้การช่วยเหลือกำนนกไอวันแรกๆอะ่ะที่พาแบบชี้นุ่นชี้ให้ไปทําลายปืนชี้ให้ไปไปซ่อนปืนไปฝังปืนชี้ให้ไปทําลายเซิร์ฟเวอร์ไอนี่หกคนหกนายติดคุกอยู่แล้วในขณะนี้ส่วน17นายเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องมีการสอบปากคําเพิ่มเติมนะครับส่วนตำรวจที่ตอนแรกเลยอะ่ะบอกว่าใครจะมางานที่กำนนกจัดไว้ปลดอาวุธนะครับพี่เพื่อให้เกียิกำนนกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับตำรวจทุกนายและส่วนใหญ่ที่ไปร่วมงานเลี้ยงของกำนนกพกปืนทุกคน พกปืนเหรอ พกปืนทุกคนฮะแต่ทาไมถึงช่วยคนร้ายอันนี้เป็นความความชอบกันส่วนตัวจริงๆฮะแล้วพวกที่หนีเนี่ยรับรองได้เลยว่ายังไงก็ต้องเจอมาตรา157แน่เพราะว่าถือเป็นความผิดซึ่งหน้าเป็นความผิดซึ่งหน้าแปลว่าอะไรผิดซึ่งหน้าแปลว่าเห็นเขายิงตํารวจกันน่ะต่อให้ยิงตํารวจหรือไม่ตํารวจแต่คุณมีปืนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่จับกลุ่มคุมขังไม่ดาเนินคดีอันนี้มีความผิดฮะและย้อนไปดูความโหดของกำนันนกกับหนองท่าผาฆ่าสารวัตรสิวโหดเหี่ยมอเมหิขนาดไหนฆ่าแล้วก็ หลบหนีไปเหตุการณ์นี้จะแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น3ส่วนกันนะ,ะดูดูบรรยากาศก่นกอนเป็นการจําลองเหตุการณ์ว่าหนองท่าผาเนี่ยหลังได้รับการพยักหน้าเดินไปเอาปืนที่รถแล้วจากนั้นมาถามว่าคนไหนพอพยักหน้าปุ๊บยิงเลยยิงสารวัตรยิงสารวัตรสิวเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการพาไปโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์นี้จะมีการแบ่งตํารวจออกเป็น3ส่วนก็คือตํารวจชิ่ง ตำรวจช่วยกับตำรวจช่วยที่เห็นภาพเนี่ยคือตำรวจที่ช่วยช่วยก็คือพาไปส่งโรงพยาบาลพาสรารัสิวไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็พารองวศินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลน,นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยพุ่มกับเบิ้มคือจะมีรายงานค่อนข้างชัดเจนสอบปากคำหลายต่อหลายคนจะค่อนข้างชัดเจนคือพุ่มกับเบิ้มท่านรักน้องมากท่านรักน้องมากหลังจากที่สรารวัตรสิวโดนยิงเนี่ยพุ่มกับเบิ้มรีบเข้าไปให,ให้การช่วยเหลือประคองและพาขึ้นรถ คันแรกคืออะไรนะแคมรีป่ะรถเก่งรถเก่ง,กงพาไปขึ้นรถโตโยต้าแคลมรีแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีนทนนจากนั้นก็พารองวศินขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะครับนี่คือนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลจะเห็นคันแรกสารสิวเนี่ยนั่งด้านหน้าและจะมีจ่าก,กับดาบนั่งหลังกับเป็นคนขับพาสารสิวเนี่ยมาส่งโรงพยาบาลแล้วรีบมีบุรุษพยาบาลรีพาาไปห้องฉุกเฉินทันท,นทนีนี่คือคันแรก คันต่อไปก็คือเป็นกระบะที่พารองุูมกับวศินมาส่งโรงพยาบาลและคันที่3เนี่ยเป็นพวกตามมาแต่เหตุการณ์นี้มันไม่ปกติธรรมดา <ฮะ S 1> ทำไมอ่ะเพราะมีคนพูดไปจริงเพจดาวแปดแฉกแหกอกให้ดูเลยฮะว่าเหตุการณ์นี้ยรู้อยู่แล้วว่าพุ่มกับเบิม้มท่านช่วยน้องเต็มที่แต่มีบางคนซุงแหลอือะไรวะซุงแหลซุงแหลมาจากคำว่าตอหรอใช่ คือตอนเนี่ยมันเล็กไปอตอนมันเล็กเกินไปก็เ,เลยเป็นซุงให้เลยซุงแหลเลยแสบสันเหลือเกินเพราะกล้องวงจรปิดไอคนที่พูดอ่ะบอกว่าผมเป็นคนช่วยสิวเองคนไหนคนแรกๆเลยที่บอกพูดว่าผมเป็นคนช่วยสิวเองสุดท้ายแล้วรถมาข้างหลังสุดเลยแล้วมาก็เดินแบบก้อง,งงงงงเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะช่วยแต่ประการใดนี่ดาวแปดแฉกเขาก็เลยเอามาแฉไว้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องขยายผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของการยิงสารวัตรสิวครับอื